สวัสดีครับพบกับรายการซิเก้งทอยนะครับที่อันบ็อกไว้ต้นคลิปนะครับก็เป็นมินิ GT และ Lower Defender นะครับเป็น Camiltopia Winner นะครับ Winner ทีม UK ตัวนี้เลยกล่องผมได้มาราคานะครับตอนที่ได้มาก็440บาทพอแกะออกมาแล้วก็ตามที่เห็นครับรายละเอียดแบบยับเลยรายละเอียดแบบสุดยอดมากนี่นะครับให้ดูบอดี้เป็นเหล็กนะครับแล้วก็ดีเทลตรงอื่นเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะให้ดูด้านข้างนะครับดูล้อดูกระทะล้อนะครับงานละเอียดเลยมีดีคอร์ติดนะครับคาเมลตรงนี้แล้วก็ทีม UK นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือช่วงกันชนหน้ามีล้ออะไหล่นะครับนี่แล้วก็เขียนว่า Land Rover คาเมลตรงเนี้ยคือรายละเอียดดีเทลเกินราคา440บาทนะครับตัวนี้อ่ะดูใต้ท้องก่อนนี่ครับใต้ท้องก็จะเป็นMade in China นะครับแล้วก็โลโก้ผู้ผลิตมินิ GT นะครับรายละเอียดเผาอะไรเนี่ยมีสมจริงเลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่ใส่ดีเทลมาได้โหดมากนะครับนี่คือด้านหลังนะครับก็จะมีล้ออะไรมีดีคอร์ติดนะครับคือถ่ายรูปสวยมากนะครับด้านบนก็จะเป็นพวกขนสัมภาระต่างๆนะครับมีอะไรบ้างมีเชือกมีกระเป๋านะอุปกรณ์ดำรงชีวิตแล้วก็แกลลอนน้ำมันครับข้างในเนี่ยไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะก็จะเห็นคอนโซลนะครับพวงมาลัยขวารายละเอียดดีเทลเนี่ยดีมากเลยนะเอาไปวางคู่กับฉากเนี่ยสวยมากเลยนะครับนี่ผมมีฉากที่เกี่ยวกับลุยๆหน่อยฉากนึงนะฉากก็ประมาณนี้แหละนะครับดีเทลแสงและเงานี่มันโอเคมากเลยเวลาแสงลอดส่องเข้าไปนะครับมันก็จะเห็นนะตกกระทบดูสมจริงมากเลยนะเวลาถ่ายรูปคันนี้จะสวยมากเลยนะครับนี่นะหรือว่าจะไปวางไว้กับอู่นะครับมีอู่ลูกทุ่งอู่นึงขอขยับกล้องก่อนนี่ครับก็สวยครับตัวนี้เป็นสเกลเท่าไหร่เอ่ยปกติมินิ GT เนี่ยมันบอกสเกลไหมผมไม่เคยเล่นนะค่ายนี้เป็นสเกล1:64นะครับที่กล่องมีบอกนะครับ1:64นี่ครับรายละเอียดดีเทลอะสวยมากเป็นคันที่กำลังมาแรงเลยครับในกลุ่ม Facebook เนี่ยคนนิยมถ่ายรูปโชว์กันเยอะเลยอดใจไม่ไหวแล้วครับก็เลยต้องจัดมาแล้วครับดีนะผม PO ออเดอร์ไว้นะครับก็เลยทันนะถ้าไม่ได้ PO ออเดอร์ไว้เนี่ยคงไม่ได้เล่นกับเขานะเพราะคันนี้ขายดีมากนะครับแล้วก็มันออกมาหลายสีอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมี2สีนะครับดีเทลถือว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะครับลองหาซื้อกันนะครับวันนี้มารีวิวป้ายยาคร่าวๆประมาณนี้เลยอันนี้ต้องหาในกลุ่ม Facebook นะถ้าไม่ใช่กลุ่ม Facebook เนี่ยคงไม่เจอนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนกับเจ้ามินิ GT คันนี้และ Rover Defender Camiltopia Winner Team UK นะครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ